การชุมนุมของประชาชนที่ไม่ว่าจะเป็นการสังสรรค์ในการเลี้ยงกันในภาคกลางคืนเนี่ยก็จะมีการประเมินวิเคราะห์ยกระดับไปถึงขั้นนะครับงดกำจำหน่ายนะสุราหรือว่าสถานที่ที่มีขายสุราพวกเช่นร้านของชำเนี่ยก็ให้ขายได้ยกเว้นสุราอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรียกเอาเพราะว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนมาปะทะสังสรรค์กันแต่เราจะมีกำหนดเวลาเช่นนะครับ15 วันหรือ30 วันนะก็อยู่ที่สถานการณ์นะครับในส่วนที่2ก็คือเข้มข้นในเรื่องของการคัดกรองคนที่เข้าจังหวัดนะครับนั่นก็คือใครที่เข้าเราก็จะมีมาตรการตรวจนะทั้งสแกนนะครับอุณหภูมิร่างกายแล้วก็การสอบถามที่หมายปลายทางที่จะไปนะซึ่งจะทำให้การเข้าพื้นที่ลำบากนะครับก็คือปริมาณจราจรก็อาจจะติดนะฮะแต่ก็เป็นมาตรการที่เราจะป้องกันนะครับการที่มีคนเข้ามาในพื้นที่มากๆซึ่งไร้การควบคุมยากนะฮะก็ทำให้พี่น้องตัดสินใจที่จะอยู่บ้าน